วัสดีครับวันนี้เราพบกันในกรีนเฮาส์ของเรานะครับก็คือว่าวันนี้เราจะมาเปิดเครื่องเป็นซิสเต็มสำหรับเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็คือว่าทำไมจะต้องเลี้ยงไส้เดือนด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้นไม้ชอบมูลไส้เดือนนะครับหรือว่าเวิร์มแคสติ้งแล้วอันนี้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันผมก็เลี้ยงปลาอยู่ที่บ้านดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะเพาะไส้เดือนแล้วก็มันก็สามารถที่จะทำให้เราได้ดินที่ดีแล้วบวกกับการที่เราสามารถที่จะ manage ของเสียก็คือว่าพวกขยะที่มันเป็นขยะเปียกผักผลไม้แบบนี้นะครับแทนที่จะทิ้งเข้าไปในถังขยะเราก็สามารถที่จะมา convertให้มันกลายเป็น organic matter ทำให้ดินแล้วก็ต้นไม้จะชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วเราจะมาลองดูด้วยกันกันแล้วกันนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็สามารถที่จะมาประกอบได้แล้วก็คือว่าอันนี้นะฮะก็คือว่าเป็นเทรย์ที่อยู่ข้างล่างเราก็จะต้องสามารถที่จะล็อกเข้าไปได้นะฮะเพื่อจะป้องกันไม่ให้พวกของมันลงไปต่อมานะฮะเราก็สามารถที่จะวางเทรย์นี่ก็เป็นเทรย์นะฮะวางลงไปเสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยก็เราจะใช้หนังสือพิมพ์ไทยนะฮะหนังสือไทยเราเอาเพื่อที่จะกันเอาไว้ไม่ให้พวกขยะมันลงไปพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าโคโค่คอนะฮะเราเองสามารถที่จะเตรียมมาเป็นแช่น้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนี่นะฮะอย่างนี้เลยเราก็สามารถที่จะใช้มาในลักษณะที่ว่าเป็นเบสดิ้งของเราเราก็สามารถจะใส่เบสดิ้งได้นะฮะขั้นต่อไปนะฮะหลังจากที่เราได้วางทั่วๆแล้วเป็นโคโค่คอเขาแนะนำว่าให้ใช้หนังสือพิมพ์เนาะแล้วก็คาร์ดบอร์ดก็ได้แล้วก็วางใส่แบบเหมือนกับว่าเป็นสตริปนะฮะเขาสามารถที่แบบว่าให้ทำเป็นสตริปแล้วก็ไปปัดมาเพื่ออะไรครับเพื่อมันสามารถที่จะอมความชื้นเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมอยากจะได้ปริมาณของดินที่มันดีนะฮะก็คือว่าจะใช้กระดาษก็ได้แต่เราจะใช้นิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อเป็นการที่ว่าให้เราเห็นว่ามันสามารถที่จะ absorb ความชื้นได้เห็นไหมครับพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถ absorb ความชื้นแต่สิ่งหนึ่งที่ในเมนูหรือว่าในออนไลน์เขาไม่ได้บอกนะครับคือว่าผมเองนั้นก็มีโอกาสได้ไปซื้อเขาเรียกว่า worm casting มาเรียบร้อยเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราเองนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ worm casting เพราะว่ามันเหมือนเป็นบ้านของมันนะฮะเราก็เลยจะต้องใช้ worm casting starter ก่อนนะฮะนี่คือตอนแรกตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่คือ worm casting สีดำสวยมากเลยเราก็จะใส่เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้ไส้เดือนเนี่ยมันรู้ว่ามันเป็นบ้านนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือไส้เดือนที่ผมไปซื้อมาจากโลโก้จะสั่งออนไลน์ก็ได้แต่ออนไลน์เนี่ยแพงมากเลยนะฮะประมาณเกือบ50เหรียญต่อพันตัวนี่เป็นพวกไฟเบอร์เบดดิ้งเห็นไส้เดือนไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูไส้เดือนเนาะไส้เดือนในนี้มันก็จะอยู่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะเห็นไส้เดือนไหมฮะนี่มีเขาบอกว่านี่ผมซื้อมา1พาวจะมีประมาณพันกว่าตัวนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเองนั้นสามารถที่จะใส่สองสามชั้นแต่นั้นผมจะใส่แค่ที่หน่อยก่อนก็คือว่าผมจะใส่แค่ประมาณ500ตัวก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเราจะสังเกตได้ว่าเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูยุ่ยเยอะเลยนะฮะกลัวไหมฮะทุกคนใครกลัวหนอนบ้างใครกลัวหนอนบ้างไหมฮะโอ้โหยุ่ยเยอะเลยนะฮะนี่คือไส้เดือนเราก็จะมีเลเป็นเบสข้างล่างนะฮะก็คือว่านี่เป็นชั้นแรกเนี่ยเราพอเราเลไปปุ๊บเนี่ยไส้เดือนเนี่ยมันกลัวแสงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะทำมันก็คือมันพยายามที่จะลงไปข้างล่างพอลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นดินที่ผมบอกว่าทำไมจะต้องใช้เป็นมูลไส้เดือนเป็นเพราะว่ามันจะได้เหมือนเป็นบ้านของมันนะฮะพอเราใส่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะ cover ด้วยมูลไส้เดือนอีกหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะลงเองแต่ว่าเราเองก็สามารถที่จะทำเป็นในลักษณะที่ว่าให้มันช่วยมันได้นะฮะคือว่าแทนที่มันจะมุดนะฮะเราใส่เข้าไปให้มันเรียบร้อยเลยพอใส่เข้าไปให้มันเรียบร้อยเลยเนี่ยตอนเนี้ยก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วแต่ขาดอะไรไหมครับขาดอาหารนะครับพอดีว่าผมเองเนี่ยก็มีพวกถุงสลัดที่กินเหลือนะฮะอย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นสลัดที่กินเหลือนะฮะตอนนี้คอสโก้ก
กินเหลือปุ๊บเราก็สามารถจะให้มันอยู่ตรงกลางก็ได้นะฮะก็คือว่าให้มันอยู่ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมากินนี่มีสลัดนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่อะไรบ้างแอปเปิลนะฮะแอปเปิลเปลือกกล้วยนะฮะนี่นะฮะมีแอปเปิลมีเปลือกกล้วยคราวนี้เราจะทำยังไงก็บอกว่าให้ฝังข้างๆนี่มีเปลือกกล้วยด้วยฮะเปลือกกล้วยเอาเลเบอร์ออกก่อนดีกว่าเห็นไหมฮะถึงเลเบอร์รอเลเบอร์ออกนะฮะเอาเลเบอร์ออกมันจะได้แบบว่านั่งเดี๋ยวเราจะฝังไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเปลือกกล้วยโอเคแอปเปิลอยู่ตรงคอร์เนอร์นะฮะแอปเปิลคอร์เนอร์แอปเปิลคอร์เนอร์ไปกินแอปเปิลตรงข้างๆนะครับเสร็จแล้วมีถุงอะไรทีแบ็กนะฮะทีแบ็กแล้วก็ให้มันมีเขาเรียกว่าใบชานะฮะใบชาจริงๆแล้วมันสามารถจะไดเจสต์พวกถุงพวกนี้ได้หมดเลยเราสามารถจะใส่เข้าไปก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่อยากให้มันยักยี่นะฮะเราก็ทิ้งขยะก็ได้แต่ว่านี่ก็คือเพอร์เพสของการที่ว่าทำเวิร์มคาสติ้งก็คือว่าให้มันอยู่ตามคอร์เนอร์ไม่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งตอนอีกสัก 2-3 วันอ่ะนี่เรียบร้อยละต่อมาเราก็จะมาเริ่มชั้นที่2กันเลยแอปเปิลผมกินนะอันนี้ผมกินค้างเอาไว้ก็เอาไว้ตรงนี้เลยอร่อยเลยนะครับอร่อยเลยนะครับเป็นนั้นว่าเวิร์มแคสติ้งเนี่ยก็เฟนิชเรียบร้อยนะฮะก็คือว่าเราก็สามารถที่จะใส่หนอนเข้าไปเรียบร้อยมีอาหารอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วหนังสือติดเพื่อกันความชื้นเอาไว้หนึ่งแล้วเราก็ปิดอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยไอ้3ชั้นเนี่ยทำยังไงก็คือว่าเดี๋ยวเวลาพอผมมีอาหารเหลือเนี่ยผมก็จะต้องมาทำชั้นที่4 5 6ก็คือว่าทำต่อไปนะฮะแล้วก็อาหารเศษอาหารที่เรามีเนี่ยใช่มั้ยฮะก็คือเทใส่เข้าไปเลยดังนั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารแล้วก็พอชั้นที่3 4 5มาใช่มั้ยฮะเราก็จะเอาชั้นอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่พอมันเรียบร้อยแล้วก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนไปถึงขั้นที่5ดังนั้นเนี่ยพอไส้เดียมันไดเจสต์ชั้นล่างสุดมันก็จะขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนแล้วสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็จับไส้เดียบางตัวที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาปล่อยไปข้างบนเพราะมันจะได้แบบเริ่มกินได้ด้วยเหมือนกันเป็นว่าเสร็จสิ้นการทำแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูในเดือนต่อไปกันแล้วกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่ฮะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยธรรมชาติบำบัดธรรมชาติสิ่งที่เราทำไมต้องเลี้ยงไส้เดือนเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะกำจัดอาหารที่เป็นอาหารเปียกแล้วก็สามารถที่จะคอนเวิร์ตมันให้มันกลายเป็นเรียกว่าลิควิดโกนะฮะลิควิดโกหมายความว่าอะไรถุงเนี่ยถุงนึงประมาณ20เหรียญส่วนไส้เดือนกระป๋องนี้นะฮะผมไปซื้อโลโก้33เหรียญถ้าเกิดว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะ50เหรียญคิดดูนะฮะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะฉลาดในการที่ว่าจัดการนะฮะก็สามารถที่จะเป็นพระพรประหยัดเงินแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราทำตามที่พระเจ้าบอกนะคือการที่ว่าให้เราดูแลสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าให้มานะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็คือชายวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างก็คือว่าที่เปิดอยู่นะฮะดูว่าพอความชื้นมันก็มีชุ่มๆนะฮะเนี่ยคือลักษณะของอาหารก็ยังไม่มีอะไรทัชนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นละก็คือว่าพอลิฟต์เลเวลนี้ขึ้นมานะฮะจะลิฟต์ให้ดูหนอนมันจะขึ้นมาเห็นไหมฮะหนอนมันก็อยู่ขึ้นมาระหว่างเลเวลได้เลยซึ่งจริงๆแล้วข้างล่างนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันมีเนี่ยเห็นไหมบางตัวห้อยลงมาด้วยนั่นไงคือสรุปก็คือว่ามันสามารถจะขึ้นลงได้นะครับโอ้สุดยอดมาก